าครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระบุเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักอธิการบดีเช้ามืดวันนี้พบว่าต้นเพลิงเกิดจากกองบริหารงานบุคคลที่รวบรวมเอกสารผลงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักศึกษาในปัจจุบันและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ข้อมูลจะอยู่ที่กองบริการการศึกษามีกลุ่มอาจารย์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ200คนเพราะเป็นช่วงที่แต่ละคนทำผลงานวิชาการเพื่อยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์อาจารย์แต่ละคนต้องเสียเวลาในการทำเอกสารเพื่อส่งเข้ามาใหม่ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ